รับคุณผู้ชมสู่รายการ International Newsroom นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันค่ะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์ประจำวันก่อนค่ะรัฐบาลอังกฤษพ่ายแพ้ในการลงมติที่จะปรับแก้ร่างกฎหมาย Brexit นะคะหลังจากที่สภาสูงมีคำสั่งค่ะให้รัฐบาลต้องมีการรับประกันสิทธิ์ของพลเมืองชาว EU ในการอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปหลังการ Brexit ส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะนายมานูเอลมาครงค่ะซึ่งเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคู่แข่งคนสำคัญของพรรคฝ่ายขวานะคะวันนี้มีการเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณชนค่ะแต่ปรากฏดูเหมือนว่านโยบายของเขานั้นจะไม่เป็นไปตามแบบแผนของชาวฝรั่งเศสเท่าใดนักส่วนขณะนี้ค่ะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเวเนซุเอลากำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้นักวิเคราะห์ของซีนเองตั้งคำถามว่าขณะนี้ใกล้จะหมดเวลาของเวเนซุเอลาแล้วหรือไม่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ International Newsroom นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันค่ะเชื่อมไทยเชื่อมโลกไปกับเราดิฉันภัทรีภัทรโสภสกุลค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้เปิดเรื่องมาค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนเกี่ยวกับการเมืองของฝรั่งเศสนะคะการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะนายเอมานูเอลมาครงนะคะอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจฝรั่งเศสผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคู่แข่งคนสำคัญของพรรคฝ่ายขวาล่าสุดเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณชนแล้วค่ะมาครงในวัย39ปีกลายมาเป็นผู้ท้าชิงคนสำคัญในศึกชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ล่าสุดนายฟรองซัวฟิยงคู่แข่งจากพรรคเรปูบลิแกนนะคะเจอกรณีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตจากกรณีที่ให้ภรรยาแล้วก็ลูกตัวเองไปรับงานปลอมแล้วก็ได้รับเงินจากสาธารณชนที่ร่วมกันจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนกว่า 950,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะผลสำรวจล่าสุดค่ะเปิดเผยบอกว่าเอมานูเอลมาครงมีคะแนนตีตื้นหลังจากข่าวเสียของฟิยงค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ไปชิงชัยรอบ2ของการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมนี้ด้วยซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายถ้ามาครงไปได้ถึงรอบ2ของการเลือกตั้งนะคะมีการคาดการณ์ว่าจะต้องเข้าไปต่อสู้กับมารีนเลอแปนผู้นำพรรคฝ่ายขวาจัดที่มีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองแล้วก็รูปแบบการรวมตัวกันของสหภาพยุโรปค่ะเอมานูเอลมาครงเตรียมเปิดเผยมาตรการปฏิรูปตลาดแรงงานของฝรั่งเศสที่ตึงตัวตั้งเป้าลดอัตราการว่างงานให้ได้ 7% ภายในปี2022เท่ากับว่าจะเพิ่มงานให้ประชาชนประมาณ 900,000 คนค่ะกฎหมายปฏิรูปแรงงานของมาครงทำให้กลุ่มฝ่ายซ้ายแล้วก็สหภาพแรงงานไม่พอใจนะคะโดยมีเสียงตะโกนขับไล่แล้วก็ปาไข่ใส่เขาอันนี้คือปีที่แล้วระหว่างที่เขาไปร่วมงานชานกรุงปารีสค่ะอย่างไรก็ตามมาครงบอกว่านโยบายเขาเป็นจริงได้แล้วก็สิ่งที่ฝรั่งเศสต้องทำอย่างแรกคือการปฏิรูปตลาดแรงงานและการฝึกอบรมลูกจ้างนอกจากนี้มาครงยังให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายภาครัฐลง 60,000 ล้านยูโรภายใน5ปีข้างหน้านะคะแล้วก็จะลดการจ้างงานข้าราชการลงอีก 125,000 ตำแหน่งไม่เพียงเท่านั้นค่ะเอมานูเอลมาครงยังเสนอให้ฝรั่งเศสมอบสวัสดิการให้กับคนที่เป็นนายจ้างตัวเองแบบเดียวกับสวัสดิการที่ให้กับคนว่างงานและเสนอไม่ให้สวัสดิการกับคนที่ปฏิเสธงานที่ตัวเองได้รับถึง2รอบทั้งที่ตัวเองเหมาะกับงานนั้นๆค่ะจากฝรั่งเศสไปดูที่ตุรกีกันบ้างนะคะนับตั้งแต่มีความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะก็ทำให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมสื่ออย่างหนักนะคะมีการสั่งปิดสถานีข่าวและสำนักข่าวไปแล้วกว่า170แห่งค่ะและมีการจับกุมตัวผู้สื่อข่าวไปหลายสิบคนก็ทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนตกงานแต่ว่าก็ยังมีสื่อบางสื่อนะคะที่เดินหน้าเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการจากที่เคยใช้ปากกาก็เปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดหรือว่าการรายงานข่าวออนไลน์แทนนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณทศพลชัยสำริดผลค่ะผู้ประท้วงรวมตัวหน้าศาลในนครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อสนับสนุนสื่อมวลชนที่ทางการกล่าวหาว่าเผยแพร่ลัทธิก่อการร้ายนับแต่การรัฐประหารโค่นอำนาจประธานาธิบดีรีเซป ตอยิป เอโรกันที่ไม่สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วทางการตุรกีควบคุมสื่ออย่างหนักจับกุมผู้สื่อข่าวหลายสิบคนและปิดสถานีหรือสำนักข่าวไปกว่า170แห่งจนทำให้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวต่อประชาชนได้ยากBurada periskop üzerinden canlı yayınlar yaparak haberleri aktarabiliyoruz. Çünkü merkez medyada bu haberleri görmek artık neredeyse imkansız. Periskop elimizde telefonumuz bu şekilde aktarıyoruz haberleri.
การจำกัดสื่อของภาครัฐส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่สถานีข่าวในเมืองดียาบากีซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดทางการกล่าวหาสื่อมวลชนหลายคนว่าพยายามเผยแพร่หลักการของพรรคแรงงานชาวเคิร์ดหรือ PKK ที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่การสั่งปิดสถานีเหล่านี้ไม่ได้ยับยั้งผู้สื่อข่าวบางคนที่ยังเดินหน้าทำงานของพวกเขาอยู่ผ่านสำนักข่าวออนไลน์ Bir haber var platformuyla bölgede neredeyse hiç kalmayan yayın organlarına bir nefes saldırma burada işsiz kalan gazetecilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturma amacıyla สื่อโลกไซเบอร์เหล่านี้พยายามเรียรายเงินจากการโฆษณาให้มากพอจะเปิดสถานีข่าวอย่างเต็มตัวเพราะพนักงานส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นอาสาสมัครที่มาทำงานด้วยใจรักมากกว่าค่าจ้างTürkiye'de yaşananlarda gazeteciliğe ihtiyaç var. Yani bizim bizi harekete geçiren ya da burada bir araya gelen arkadaşlarımız asgari koşulların bile altında işte şöyle diyeyim bu buradaki yaşamımız yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. İşte buradaki temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. เมื่อปีที่แล้วดัชนีเสรีภาพสื่อขององค์กรสื่อไร้พรมแดนจัดอันดับตุรกีรั้งอยู่ที่151จาก180ประเทศทั่วโลกสำหรับสื่อมวลชนตุรกีที่นับวันจะน้อยลงนั้นพวกเขาหวังว่าจะยืนหยัดขึ้นมาทำงานที่เขารักและพิทักษ์สิทธิ์ที่พวกเขาควรได้เท่านั้นทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานจากเรื่องของตุรกีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อเมริกาใต้กันบ้างค่ะไปดูที่เวเนซุเอลาตอนนี้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเวเนซุเอลาเริ่มจะลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะจนนักวิเคราะห์จาก CNN เองก็มองว่าไม่น่าจะรอดค่ะทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเวเนซุเอลาที่ประกอบด้วยพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาบวกกับทองคำมีมูลค่ารวมกันเหลืออยู่เพียงประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงจากเดิมค่ะที่มีอยู่ประมาณ 42,000 ล้านทุนสำรองที่ลดนะคะเป็นผลมาจากเงินรายได้เข้ารัฐที่มาจากการส่งออกน้ำมันเป็นหลักหดหายลงไปเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกลดฮวบไปในช่วงหลายปีทำให้รัฐบาลเกิดภาวะเงินขาดมือค่ะที่จะไปชำระหนี้ที่ผูกพันอยู่จนกลายเป็นแรงบีบให้ต้องตัดใจขายทุนสำรองที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงทองคำออกไปด้วยเวเนซุเอลาถือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกแล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายรัฐสวัสดิการเป็นหลักผู้คนก็เลยพึ่งพารัฐบาลมากกว่าพึ่งพาตัวเองเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะเวเนซุเอลาต้องเผชิญวิกฤตขาดแคลนอาหารอย่างหนักกว่า800รายการขณะที่ราคาอาหารพุ่งขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 180% จนร้านค้าก็แทบไม่มีของจะขายนะคะคนก็ต้องข้ามชายแดนไปซื้อสินค้าในประเทศโคลอมเบียแทนค่ะนักวิเคราะห์จาก CNN ก็มองค่ะว่าขณะนี้เวลาของเวเนซุเอลาอาจใกล้หมดแล้วเพราะว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเนี่ยนะคะอาจจะมีไม่เพียงพอชำระหนี้ที่สำคัญค่ะเวเนซุเอลาก็มีเงินสดไม่มากนักที่จะมาชำระหนี้ได้ทันและมีแต่ทองคำแท่งสำรองมากกว่าสำหรับเพื่อนบ้านนะคะอย่างบราซิลที่ถือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำมานานหลายปียังมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอาร์เจนตินาที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นกันก็ยังมีสำรองอยู่ 40,000 ล้านเหรียญค่ะส่วนไทยของเรานะคะจำนวนทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศอยู่ที่หลักแสนดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ราวๆ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาสูงกว่าเวเนซุเอลาทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาแตกประเด็นเจาะลึกพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าในการ Brexit ค่ะNational News Roomกันต่อค่ะช่วงนี้ประเด็นแตกประเด็นเจาะลึกนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Brexit ค่ะรัฐบาลอังกฤษแพ้ในการลงคะแนนเสียงปรับแก้ร่างกฎหมาย Brexit หลังสภาสูงมีมติให้รัฐบาลรับประกันสิทธิของพลเมือง EU ในการอยู่อาศัยที่สหราชอาณาจักรหลังจาก Brexit ค่ะสภาสูงของอังกฤษมีมติ358ต่อ256เสียงให้รัฐบาลอังกฤษรับประกันสิทธิของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือ EU ในการอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร
นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของรัฐบาลสำหรับการลงคะแนนเสียงปรับแก้ร่างกฎหมาย Brexit แม้ว่าก่อนหน้าการลงคะแนนเสียงรัฐบาลได้พยายามโน้มน้าวสมาชิกสภาสูงไม่ให้ปรับแก้ร่างกฎหมายก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษก็สามารถลงคะแนนเสียงถอดถอนการแก้ไขร่างกฎหมายครั้งนี้ได้เมื่อร่างกฎหมายถูกนำเข้าสู่การอภิปรายในสภาล่างซึ่งบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็สนับสนุนร่างกฎหมาย Brexit ฉบับที่ไม่มีการแก้ไขโดยสภาสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองค่อนข้างมั่นใจว่าสภาล่างจะลงคะแนนเสียงถอดถอนการแก้ไขร่างกฎหมายทั้งนี้หากร่างกฎหมาย Brexit ผ่านกระบวนการอนุมัติจนเป็นกฎหมายแล้วก็จะทำให้นางเทเรซาเมย์นายกอังกฤษสามารถใช้มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนเพื่อเริ่มต้นการเจรจาถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก EU ของอังกฤษอย่างเป็นทางการได้ค่ะการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายตามมามหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องถูกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูคุณนีน่าโดสซานโตสรายงานในรายละเอียดชิ้นนี้ค่ะOne thing you should know about Brexit is that it's likely to be expensive, very expensive. Oxford University economists reckon it could cost Britain 47 billion euros to bid goodbye to the bloc. The UK's former envoy to the EU recently told British lawmakers that Brussels could demand a divorce settlement of up to 60 billion euros. This would be to cover the UK's outstanding liabilities, including its obligation to continue to pay into the EU budget up until 2020, when that comes up for renegotiation, as well as pension liabilities and staff costs linked to British workers who work for the EU.The UK is the second biggest contributor to the EU budget after Germany. In 2015 alone, it forked out some 15 billion euros, and that's money that'll be badly missed. Which means in the short term, Brussels is likely to ask the UK to cough up the cash to make up the difference. And further down the line, it'll be up to the remaining EU states to dig deeper into their pockets for their EU dues. ก็น่าคิดนะคะว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU ไปได้สำเร็จแล้วจริงๆค่ะชาติสมาชิกอื่นๆที่เหลือใน EU ชาติไหนจะยอมควักกระเป๋าเงินของตัวเองจ่ายเงินมากกว่าเพื่อสนับสนุนงบประมาณของสหภาพยุโรปนะคะเรื่อง Brexit ไม่ได้สร้างความกังวลต่อเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังรวมไปถึงเรื่องของพรมแดนไอแลนด์เหนือแล้วก็สาธารณรัฐไอแลนด์รวมทั้งสันติภาพในบริเวณนั้นด้วยเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะพรมแดนกว่า499กิโลเมตรระหว่างไอแลนด์เหนือซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งของอังกฤษกับสาธารณรัฐไอแลนด์ซึ่งเป็นรัฐอิสระและเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญต่อกรณี Brexit และทำให้แผนการเจรจาเพื่อสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษที่เรียกว่า The Troubles หรือว่าความยุ่งยากไอแลนด์นั้นต้องสั่นคลอนตามไปด้วยเพราะแม้ว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่จะโหวตออกจากสหภาพยุโรปแต่ว่าชาวไอแลนด์เหนือกว่า 56% นั้นโหวตที่จะอยู่ต่อซึ่งนั่นทำให้กลุ่มคนที่สนับสนุนให้อยู่ต่อนั้นไม่พอใจอย่างมากมีการประท้วงกันตามพรมแดนของสาธารณรัฐไอแลนด์และไอแลนด์เหนือหลายครั้งต่อหลายคาและสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อให้เป็นอุปสรรคทำให้การเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างกันต้องหยุดชะงักเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ This is the way to be if there's a hard border back againThis is the way it was years ago, and I remember the way it was years ago. You were held up for hours on end on the road. So we don't want to go back to that. ทั้งนี้ในช่วงยุคของความยุ่งยากไอแลนด์นั้นมีถนนข้ามพรมแดนไอแลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอแลนด์เพียง20สายเท่านั้นแต่พอมีข้อตกลงสันติภาพในปี1998ก็ทำให้กลับมีถนนมากกว่า250สายเชื่อมต่อระหว่างดินแดนทำให้ผู้คนสองพื้นที่ซึ่งเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างเสรีนอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรปด้วยสำหรับไอแลนด์เหนือนั้นได้รับเงินราว500ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีส่วนมากเพื่อการจัดการด้านสันติภาพและการปรองดองสำหรับคนหนุ่มสาวหลายคนแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงแต่พวกเขาก็เป็นกังวลเพราะไม่อยากให้กลับไปเป็นแบบนั้นอีกในวันที่2มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นชาวไอแลนด์เหนือจะออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งคาดว่าผู้ชนะจะมี2พรรคก็คือพรรค DUP ซึ่งสนับสนุนอังกฤษและพรรคซินเฟนซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมของไอแลนด์เหนือและอาจจะมีการตั้งรัฐบาลผสม
ซึ่งหากทั้งสองพรรคไม่สามารถตกลงกันได้จะเป็นการเปิดช่องให้รัฐบาลอังกฤษต้องเข้ามาจัดการกับปัญหาของไอร์แลนด์เหนือซึ่งก็ถือว่าเป็นแคว้นหนึ่งของอังกฤษอีกครั้งทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานเรื่องนี้น่าติดตามนะคะก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกเพ้อเป็นปีเลยค่ะกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะลงตัวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟไปพบกับคุณพัทรีพัทรโสภัสกุลเข้าสู่ช่วงอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันบ้างเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยไปดูที่ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์นะคะก็ยังคงมีปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนบางครั้งมันก่อให้เกิดการตั้งคำถามค่ะว่ามีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตด้วยหรือไม่จากปฏิบัติการดังกล่าวCNNมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่ต้องสูญเสียลูกชายวัย16ไปจากปฏิบัติการครั้งนี้เราจะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะนี่เป็นอีกคืนหนึ่งในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ที่เสียงกรีดร้องอย่างโศกเศร้าดังขึ้นนางโซติอาโนกำลังกรีดร้องเพราะร่างไร้วิญญาณของลูกชายวัย16ปีของเธอและเพื่อนของเขาวัย15ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในรถพยาบาลคันนี้เธอขอให้คนขับรถปล่อยให้เธอรับศพลูกชายกลับบ้านเธอพูดว่าลูกชายของเธอเสียชีวิตแล้วขอความเห็นใจบ้างเพราะเธอไม่มีเงิน 66,000 บาทสำหรับค่าจัดงานศพตามที่กำหนดไว้ They say once the bodies go in there, they're not going to be able to afford to pay to get them out. So they're trying to stop this ambulance. เด็กชายทั้งคู่เสียชีวิตที่นี่มือปืน4คนเปิดฉากยิงมีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็กวัยรุ่น4คนและหญิงตั้งครรภ์1คนด้วยคนละแวกนี้บอกว่าเหยื่อมารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์แต่ตำรวจชี้ว่าเป็นการมั่วสุมเสพยามือปืนจึงตั้งตนเป็นสันติสังหารคนเหล่านี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวขณะที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้คนเดียวคืนแล้วคืนเล่าทีมข่าว CNN เห็นแต่การเข็นฆ่าในชุมชนแออัดและยากจนที่สุดของฟิลิปปินส์ย่านนี้เผชิญปัญหายากจนและคดีจากยาเสพติดมายาวนานประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ให้คำมั่นจะคืนความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วยการทันสงครามกับยาเสพติดทั่วประเทศผู้นำฟิลิปปินส์กระตุ้นให้ตำรวจและประชาชนยิงสังหารได้ทันทีหากถูกคุกคามชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สนับสนุนแนวคิดนี้แม้ว่าจำนวนศพจะเพิ่มขึ้นทุกวันเพียงไม่ถึง8เดือนนับแต่เริ่มสงครามกวาดล้างยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 7,000 คนตำรวจยอมรับว่ากว่าครึ่งเป็นเหยื่อของสารเตี้ยเหมือนกับชายคนนี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นนักค้ายารายย่อยเท่านั้นถูกยิงสังหารนอกบ้านที่เป็นเพิงหลังเล็กของเขาใกล้ลำคลองจนวันนี้ยังไม่ทราบตัวมือสังหารเลยผู้เสียชีวิตที่เหลือกว่าครึ่งเป็นฝีมือตำรวจที่เปิดฉากกราดยิงพร้อมชี้ให้เห็นปืนที่ตกอยู่บนพื้นและยาเสพติดในกระเป๋ากางเกงรายงานของตำรวจกว่าครึ่งระบุว่าผู้ต้องสงสัยเปิดฉากยิงก่อนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าจาก20กรณีที่ตรวจสอบนั้นไม่มีกรณีใดเลยที่พบหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยยิงใส่ตำรวจก่อนผู้จัดการโรงประกอบพิธีศพแห่งนี้บอกกับ CNN ว่าจะเริ่มยุ่งมากตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปบางครั้งศพค้างอยู่ที่นี่นานหลายเดือนศพที่ไร้ญาติจะติดป้ายเหมือนกันหมด Mr. X if they don't have a name Yeah it's been to say no family นางโซติอาโนต้องการฝังศพลูกชายของเธอแต่กังวลว่าต้องใช้เวลานานอีกหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นกว่าจะหาเงินพอไปรับศพคืนได้ในที่สุดคนขับรถพยาบาลที่บรรทุกร่างไร้วิญญาณของเด็กชาย2คนก็ยอมเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่ก็เพราะกล้องของ CNN จับภาพกดดันอยู่ตลอดพวกเขาตกลงจะส่งศพไปโรงประกอบพิธีศพที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่านางโซติอาโนไม่คิดว่าจะเหลือน้ำตาพอให้หลังอีกจนเมื่อเห็นร่างบุตรชายอีกครั้งที่ตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลกระสุนปืนและนี่คืออีกคืนหนึ่งในแนวหน้าของสงครามยาเสพติดฟิลิปปินส์และแม่อีกคนหนึ่งที่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกตัวเองอีกต่อไปทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News แปลและเรียบเรียง
ี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เวลานี้นะคะแล้วก็สร้างคำถามให้เกิดขึ้นกับโลกตะวันตกรวมไปถึงกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆว่าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดนั้นจะทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบทลงโทษไปด้วยหรือไม่นะคะไปต่อกันที่พม่ากันบ้างค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของกระทรวงการต่างประเทศพม่านะคะมีการออกมาระบุว่าตอนนี้ทางการพม่ากำลังเตรียมสร้างมิตรภาพใหม่กับกลุ่มประเทศขนาดเล็ก7ชาติด้วยกันค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะรวมถึงเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะนายอูลอทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่าระบุว่า7ประเทศขนาดเล็กที่พม่าเล็งสารสัมพันธ์ด้วยนั้นนะคะประกอบไปด้วยมาลตากินีเอกวาดอร์ไลบีเรียเซเชลส์นครรัฐวาติกันและหมู่เกาะมาเชลส์ซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่ห่างจากพม่ามากค่ะแล้วก็ยังคงมีอุปสรรคด้านการค้าทวิภาคีทันทีที่สภาล่างของพม่าอนุมัติข้อเสนอที่ให้เชื่อมสัมพันธ์กับ7ประเทศนี้นะคะทูตที่ประจำอยู่ในประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศเหล่านี้อยู่แล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนทางการทูตใน7ประเทศใหม่ด้วยค่ะซึ่ง7ประเทศใหม่นี้ก็เป็นประเทศสมาชิกในสหประชาชาติทั้งหมดนครรัฐวาติกันนะคะก็เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาค่ะตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีขนาดเล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่ของประชากรและพื้นที่ที่มีอยู่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตรส่วนกินีค่ะอยู่ในแอฟริกาตะวันตกมีประชากร12ล้านคนขนาด GDP รวมประเทศอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศมอลตานะคะตั้งอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะมีประชากรราว 400,000 คนขนาด GDP อยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันนอกจากนี้นะคะก็มีประเทศเอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้ค่ะมีประชากร16ล้านคน GDP คิดเป็นมูลค่ากว่า 182,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไลบีเรียในแอฟริกาตะวันตกมีประชากร4ล้านคน GDP รวมอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐส่วนประเทศที่เหลือนะคะอย่างเซเชลส์เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียมีประชากรไม่ถึง 100,000 คนค่ะ GDP รวมอยู่ที่ 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐและสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีประชากร 70,000 คน GDP ประเทศอยู่ที่ 180 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะไปต่อกันที่เวียดนามนะคะพาคุณผู้ชมไปดูรายได้จากภาคบริการและการค้าปลีกของเวียดนามค่ะปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะสำนักงานสถิติของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามระบุว่าในช่วง2เดือนแรกของปี2017รายได้จากภาคบริการและการค้าปลีกของเวียดนามเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะคิดเป็นมูลค่ากว่า365ล้านเวียดนามดงหรือราว 5.7 แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 7.1% และเพียงแค่เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวนะคะเวียดนามมีรายได้จากภาคบริการและการค้าปลีกคิดเป็นมูลค่ากว่า179ล้านล้านดงค่ะทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนื่องจากซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้าเปิดให้บริการเร็วขึ้นนอกจากนี้ก็มีสินค้าที่วางขายเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับการส่งออกค่ะกรุงฮานอยมีมูลค่าการส่งออกในช่วง2เดือนแรกของปี2017คิดเป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 56,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.1% ส่วนดัชนีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ